ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคนบ้ากีตาร์อีกแล้วนะครับหลายคนก็คงจะพอทราบกันอยู่แล้วว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีร้านขายกีตาร์จำนวนมากแล้วก็มีกีตาร์ดีๆให้เราเลือกดูเลือกชมนะครับคราวนี้เราจะดูยังไงไปหาดูจากที่ไหนนะครับไม่มีเงินไปถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราทำยังไงวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับผมมีอยู่1เว็บไซต์นะครับที่ผมเข้าดูเป็นประจำอีกแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับครับตอนนี้เนี่ยผมก็มาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับของ digimart.net นะครับเป็นเว็บที่ผมชอบเข้าดูเป็นประจำคล้ายๆกับว่าเป็นเว็บไซต์ที่แบบเขารวมเอาร้านกีตาร์มาขายอยู่ในนี้มีทั้งมือ1มือ2นะครับสภาพดีๆเขาก็จะแบ่งเรทให้เราได้ด้วยว่าเป็นมือ1มือ2เกรด A B C อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีให้ด้วยนะครับคราวนี้ทำยังไงนี่ตอนนี้หน้าเว็บไซต์เนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับวิธีของผมเลยก็คือว่าถ้าเกิดใช้ Google Chrome นะครับผมก็จะคลิกขวาแล้วก็ Translate to English เสร็จปั๊บพวกเมนูต่างๆเนี่ยเราก็จิ้มเข้าไปปั๊บมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษละเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูก่อนว่าถ้าเกิดเป็นออริจินอลทำยังไงออริจินอลนะเห็นไหมฮะเป็นอย่างนี้เลยเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยโอเค Translate to English นะคราวนี้คุณอยากได้กีตาร์อะไรล่ะตอนนี้ผมก็ลองจิ้มคือผมจิ้มมามั่วแล้วครับคุณอยากได้กีตาร์อะไรกีตาร์อิเล็กทริกกีตาร์อันนี้น่าจะเป็นกีตาร์ลดราคาเนาะเมนูนี้ก็คือทั้งหมดเลยดูทั้งหมด ST ก็น่าจะเป็น Strat TL ก็น่าจะเป็น Tele นะครับ Les Paul Semi Acoustic ก็คือกีตาร์ Semi Hollow Body Full Echo อันนี้น่าจะแปลมาแบบ Google แปลครับก็คือกีตาร์ Hollow Body นั่นแหละmini and built-in type น่าจะเป็นกีตาร์พวกกีตาร์ตัวเล็กๆแล้วก็มีพวกมีลำโพงในตัว SG JM น่าจะเป็น Jazz Master นะครับ G JK JG น่าจะเป็นจากัวนะแล้วก็ MG น่าจะเป็น MustangVG เฮ้ยมีใช่สิโอ้พูดมั่วแล้วผม V น่าจะเป็นFlying V เนาะ Explorer Guitar Headlet ก็คือหัวตัด Firebird แล้วก็ Deformation ท้ายนี่ก็คือกีตาร์แบบรูปทรงแปลกๆนะครับแบบที่ J-Lock อะไรเงี้ยแหลมๆอะไรเงี้ยทรงแปลกๆนะแล้วก็อันนี้แบบอื่นๆเราจะดูอะไรดีล่ะนะครับเราจะดูเอาเป็นกีตาร์อะไรดีเอาเป็นกีตาร์ deformation ดีไหมลองดูนะเราก็คลิกเข้าไปที่ deformation เนี่ยแบบพวกทรงแปลกๆเราก็จะรู้จักนะฮะแบบรุ่นแปลกๆรุ่นที่แบบอันนี้ก็ไม่ค่อยแปลกนะ Fender Limited Edition อ๋อเป็นการรวมเอา Jazz Master กับ Tele มารวมกันก็คงแปลกอยู่โอ้ตอนนี้เรามาเจอกีตาร์ยี่ห้อ Killer นะครับอันนี้รู้จักกันหรือเปล่ายี่ห้อนี้ลองดูนะครับ Killerนี่สวยงามมากไหนลองดูสิ
รูปสวยดูเพลินเสริมสร้างกิเลสได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูยี่ห้ออื่นกันบ้างอันนี้นี่น่าจะเป็น ESP นะครับอันนี้เคยเห็นหรือเปล่ายี่ห้อนี้ Morris หรือ Moss Light หรืออะไรเงี้ยเราลองดูที่ยี่ห้อนี้เป็นแบบทรงวินเทจนะครับเป็นกีตาร์สไตล์ยุค50นะครับสวยนะครับคราวนี้ผมจะมาแนะนำนะครับว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรบ้างอย่างเช่นกีตาร์คิลเลอร์ตัวนี้เขาจะบอกเลยว่าราคาเท่าไหร่นะครับแล้วเนี่ยสถานะตรงนี้เขาจะบอกว่าสภาพมันเป็นยังไงแสดงว่าอันนี้ถ้าเกิดเป็น B บวกไม่ใช่กีตาร์มือหนึ่งนะครับก็สภาพ B บวกอะสภาพ A บวกอย่างเงี้ยอย่างกีตาร์แจ็คสันตัวนี้สภาพ A บวกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้คำว่า S นี่คือของใหม่ S นี่คือของใหม่นะครับเนี่ยของใหม่ก็มีมือหนึ่งก็มีไหนดูดิโหกีตาร์ตัวนี้พาชมไปเรื่อยเลยผมนะกีตาร์กูริโกป๊อกกี้เป็นไงกล้าซื้อมาเล่นกันหรือเปล่าเป็นไงสวยนะกีตาร์กูริโกป๊อกกี้งาม สวยเลยโอเคนะครับสำหรับเว็บนี้ก็ผมคิดว่าเป็นเว็บที่พวกคุณสามารถที่จะเตรียมตัวไปซื้อก่อนที่คุณจะไปญี่ปุ่นได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็ทำให้พวกคุณสามารถเพลิดเพลินได้ก็ขอบคุณมากนะครับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ